เปิดของใช้ส่วนพระองค์พระที่นั่งบรมพิมานสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนักข่าวอินดี้วันนี้ขอนำเสนอข่าวนี้ฮะเปิดของใช้ส่วนพระองค์ในพระที่นั่งบรมพิมานที่ประทับทูลกระหม่อมข่าวนี้นะครับนำเสนอโดยเว็บไซต์ social.tiny.com ครับก็เราก็จะมีรายละเอียดมากมายเลยนะครับเพื่อนๆสามารถแคปแล้วก็ไปอ่านอีกทีนะครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนฮะหรือเพื่อนๆจะตามไปดูที่ลิงก์ในข่าวก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้นะครับแน่นี่ฮะของใช้ส่วนพระองค์นะฮะซึ่งเว็บนี้เขาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับก็นี่ครับนี่ฮะเป็นยังไงครับมีตราประทับไว้นะครับผมสีเขียวๆนี่คาดว่าจะเป็นผักนะครับผมอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นถ้วยไม่ก็จานนี่แหละครับก่อนน้อยคนนะครับที่จะได้เห็นครับอ่ะบอกเลยเนาะนี่ฮะอุ้ยนี่เป็นน่าจะเป็นพระราชวังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆนี่ฮะอันนี้เป็นประตูรั้วนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเขาก็บอกข้อมูลมาจากวิกิพีเดียเนาะอ่ะนี่แหละครับเพื่อนๆครับก็ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆนี่ฮะนี่ครับอุ้ยนี่เป็นหลอดไฟข้างบนหัวแน่นอนครับเพดานนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเนาะและก็ขอกราบขอบพระคุณเว็บไซต์ socialnew.tiny.com ด้วยนะครับที่นำเสนอข้อมูลให้เราได้รับทราบกันนะครับผมนี่ฮะก็รีเฟรชให้ดูกันเนาะนี่ฮะถ้ายังไงเจอกันในข่าวต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ